ซ้ายพระเจ้าชินสึเกะยามานากะอดีตแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของ WBC วัย35ปีชาวญี่ปุ่นที่พลาดท่าให้ TKO ให้กับหลุยแพนเทราเนรี่นักชกเม็กซิกันในยกที่4เสียแชมป์โลกไปในการป้องกันตำแหน่งหนที่13ได้ออกมายืนยันกับนักข่าวว่าตนเองนั้นจะยังไม่แขวนนวมไปอย่างแน่นอนและพร้อมที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกคืนจากทางเนรี่ในทันทีหลังจากที่ได้รับข่าวว่าทางสภามวยโลกนั้นสั่งการให้ตนได้ชกล้างตากับเนรี่อีกครั้งแบบทันทีเมื่อวันอังคารที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในวันนี้1พฤศจิกายนยามานากะนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจกับนักข่าวที่ไทกนยิมโตเกียวว่าเขานั้นพร้อมเสมอที่จะชิงแชมป์โลกของเขาคืนจากหลุยเนรี่ที่แย่งแชมป์โลกไปจากเขาเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาและรู้สึกดีใจที่ทางสภามวยโลกได้สั่งให้มีการรีแมตช์ทันทีเพราะทางแชมป์โลกคนใหม่ถูกตรวจพบสารซิลแพทิโรในร่างกายแต่อ้างว่าเป็นการโดปที่บริสุทธิ์เพราะเกิดจากการรับประทานเนื้อวัวปนเปื้อนสารดังกล่าวพร้อมทั้งแย้มว่าความจริงตนเองนั้นได้เข้ามาซ้อมมวยที่ค่ายแล้วตั้งแต่เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาชินสึเกะยามานากะพลาดท่าให้ TKO ให้กับหลุยแพนเทราเนรี่นักชกเม็กซิกันในยกที่4เสียแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของ WBC ไปในการป้องกันตำแหน่งหนที่13ของเขาก่อนที่ในเวลาต่อมาทาง WBC ได้สั่งให้ทั้งคู่นี้รีแมตช์ทันทีด้วยเพราะทางแชมป์โลกคนใหม่ถูกตรวจพบสารซิลแพทิโรในร่างกายอันเข้าข่ายการโดปตามรายการสารต้องห้ามของทั้ง VADA และ WADA แต่ทาง WBC นั้นยังเชื่อใจว่าเป็นการโดปที่บริสุทธิ์เพราะเกิดจากการที่เนรี่บริโภคเนื้อวัวที่ปนเปื้อนสารดังกล่าวที่ถูกใช้เป็นสารเร่งโตในวงการปศุสัตว์ของประเทศเม็กซิโกนั่นเอง